สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเทรนนิ่งออนไลน์ในหัวข้อ Q&A Ask Nutritionist และผู้ดำเนินรายการจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดิฉันอัชรยาคำจันทร์สุภสินนักโภชนาการประจำบริษัทยูซนาประเทศไทยค่ะในการเทรนนิ่งวันนี้นะคะก็เราจะได้มีการรวบรวมคำถามยอดฮิตค่ะตั้งแต่เปิดบริษัทยูซนาประเทศไทยมานะคะจนถึงทุกวันนี้บางคำถามก็ยังมีผู้สงสัยถามกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็เลยจะมารวบรวมให้ฟังนะคะว่ามีคำถามยอดฮิตอะไรบ้างที่เรามีโอกาสที่จะได้พบเจอคำถามเหล่านี้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆของเราหรือว่านักธุรกิจจากที่อื่นๆนะคะคำถามแรกมาเลยค่ะในส่วนของยูซนาเองนั้นสูตรในแต่ละประเทศนะคะหรือว่าอย่างของในประเทศไทยเนี่ยแตกต่างจากประเทศอื่นไหมหรือว่าเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะก็บริษัทยูซนานะคะปัจจุบันเนี่ยปี2017เรามีจำหน่ายทั้งหมด20ประเทศทั่วโลกและในปีหน้าปี2018ก็จะมีเปิดเพิ่มขึ้นอีก4ประเทศในยุโรปอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเยอรมนีโรมาเนียอิตาลีและสเปนดังนั้นในเรื่องของสูตรเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างซึ่งอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับกฎระเบียบของแต่ละประเทศทีนี้หลายคนก็จะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าเอ้ยแล้วทำไมของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มีสารอาหารตัวนั้นตัวนี้ที่เราไม่มีหรือว่าทำไมบางอย่างเขามีเยอะกว่าเราล่ะซึ่งเราจะเห็นเขาโพสต์ขายกันเกลื่อนเลยนะคะตามแบบพวกร้านค้าออนไลน์หรือว่า Facebook อะไรทำนองนั้นหลักๆนะคะก็น่าจะมาจากของเหล่านั้นเนี่ยอาจจะนำหิ้วเข้ามาพูดง่ายๆโดยไม่เสียภาษีหรือว่าอาจจะเป็นของโลคอลซึ่งผลิตเองในประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของรายการสารอาหารที่ยื่นจดทะเบียนเนี่ยค่ะบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับฉลากที่แสดงก็ได้หรือว่าบางทีบริษัททำถูกต้องแล้วแต่ว่ากลุ่มที่คนที่นำมาขายทำธุรกิจเองเนี่ยค่ะโอเวอร์เคลมโฆษณาซะจนแบบเกินจริงไปนะคะซึ่งคำตอบในส่วนเนี้ยนะคะในของบริษัทยูซนาเองเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าส่วนประกอบหลักๆที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นนะคะเหมือนกันทุกประการวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็มาจากแหล่งเดียวกันซึ่งมีการกำหนดสเปคไว้อย่างชัดเจนและเราเองก็มีห้องแลบที่สามารถที่จะตรวจเช็คปริมาณสารสำคัญนะคะพวก active ingredient เนี่ยที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้ก่อนที่จะนำวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผสมเป็นเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะที่เรามาทำเป็น Profanol 30เนี่ยก็จะมีการกำหนดสเปคของสารสำคัญนั่นก็คือสารที่เราเรียกว่าตัว OPC ซึ่งย่อมาจาก Oligomeric Proanthocyanidins นั่นเองนะคะนอกจากในเรื่องของ active ingredients ที่วัดแล้วเนี่ยค่าพื้นฐานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชื้นการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมต่างๆอย่างเช่นแบบเชื้อที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหรือว่าการปลอมปนจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีการกำหนดสเปคเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของบริษัทยูซนาอย่างมากเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้วิเคราะห์พวกสารอาหารหรือว่าค่าพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ค่ะตั้งแต่ที่เป็นวัตถุดิบหรือว่า raw materials ส่วนมากเนี่ยก็คือจะรอผลิตให้เสร็จเป็นเม็ดก่อนแล้วก็ค่อยนำเม็ดเนี่ยค่ะไปวิเคราะห์นะคะเนื่องจากว่ามันก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเนาะเราลองคิดดูว่าสมมติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสักอย่างนึงเนี่ยมีส่วนประกอบประมาณ10อย่างถ้าเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมด10อย่างแล้วก็รวม finish product อีก1อันก็คือเป็น11รายการแต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์วัตถุดิบแล้วไปวิเคราะห์สุดท้ายเลยอะค่ะก็คือแค่1รายการเองก็คือมันประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายมากนะคะแต่ว่าในส่วนของบริษัทยูซนาเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะมีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งในการผลิตเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นวัตถุดิบที่ได้รับมาเลยทีเดียวค่ะคำถามข้อถัดไปอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีการพูดถึงเยอะมากนะคะในเรื่องของคำว่าออร์แกนิกยูซนาเป็นออร์แกนิกหรือเปล่านะคะเอ่ยฟังดูแบบเก๋อะเท่ออร์แกนิกดูดีนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะตอบคำถามเรื่องนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าออร์แกนิกก่อนนะคะออร์แกนิกคืออะไรออร์แกนิกคือวิธีการในการที่เราใช้เพาะปลูกพืชโดยจำกัดการใช้ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเราจะใช้วิธีการตามธรรมชาตินะคะในการดูแลพืชผักที่เราปลูกขึ้นนะคะซึ่ง
เราก็อาจจะมีการดูแลการควบคุมการผลิตเนี่ยโดยใช้หลักการนำหลักการของ GMP Good Agricultural Practice เนี่ยเข้ามาควบคุมนะคะเขาก็จะมีเกณฑ์บอกเลยว่าการตั้งแต่เริ่มลงการปลูกเนี่ยควรจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างต้องควบคุมอะไรบ้างนะคะก็จะมีลิสต์อยู่เราก็ต้องทำหมายถึงว่าฟาร์มเนี่ยค่ะก็ต้องทำให้ได้ตามเงื่อนไขนี้ก็ถึงจะได้รับเซอร์ติฟิเคต GAP ไปนะคะก็ในเรื่องของวิธีการปลูกเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะโอเคออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะต้องเลือกทานถ้าเรากินในพืชผักนั้นนะคะในลักษณะของอาหารสดกินทั้งใบกินผักทั้งใบกินพืชทั้งหัวนะคะแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเรากินในลักษณะของที่สกัดสารสำคัญออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลนะคะเราไม่ได้กินองุ่นทั้งเมล็ดหมายถึงว่ากินทั้งลูกมันทั้งเม็ดมันเนี่ยเพื่อให้ได้สารสกัดจากเพื่อให้ได้สารสำคัญจากองุ่นเนาะค่ะแต่ว่าเราเอาองุ่นทั้งลูกเนี่ยมาสกัดสารสำคัญออกมาแล้วก็เอาแค่ส่วนนี้ค่ะมาใช้ผลิตนะคะดังนั้นหัวใจของการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยก็คือในเรื่องของความบริสุทธิ์ว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารอื่นๆนะคะที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะคะแล้วก็อยากจะย้ำให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะคะว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของยูซนาเนี่ยเราได้ทำการคัดเลือกค่ะมาจากแหล่งผลิตที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานในการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างดีก็แน่นอนพวกใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆเหล่านั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่วัตถุดิบที่จะนำมาป้อนให้เราเนี่ยก็ต้องมีการสามารถนำมาแสดงได้นะคะนอกเหนือจากในเรื่องของวัตถุดิบที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของคุณภาพการผลิตเนี่ยก็มีความสำคัญมากเช่นกันเนาะค่ะวิธีการผลิตเนี่ยสำคัญเท่าๆกับสิ่งที่อยู่ในขวดสินค้าเลยทีเดียวเราก็ต้องทำยังไงเนาะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยและก็ความบริสุทธิ์นั้นได้นะคะแล้วก็ของเราเองเนี่ยก็จะมี potency guarantee นะคะในส่วนของตัวฉลากเนี่ยก็จะแสดงให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดนั้นจริงๆสมมติอย่างเช่นเขียนว่ามีแคลเซียมอยู่200มิลลิกรัมบนฉลากถ้าเรานำเม็ดแคลเซียมไปวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะได้ปริมาณแคลเซียมเท่ากับ200มิลลิกรัมจริงๆค่ะแล้วบริษัทหรือว่าโรงงานเราเองเนี่ยค่ะมีการควบคุมคุณภาพในการผลิตเนี่ยยังไงบ้างหรือว่าที่เราเรียกว่า quality control นะคะเราก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็น QC ก็คือตรงเนี้ยเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทั้งหมดนะคะตั้งแต่นำเข้ามาเลยแล้วก็มีการบันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะ track กลับไปได้ว่าสมมติว่าถ้าสินค้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยค่ะก็สามารถดูได้ว่าล็อตนัมเบอร์นี้วันที่ผลิตตรงนั้นตรงนี้มีข้อผิดพลาดอะไรยังไงเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเช็คได้แล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเราก็สามารถใช้ตรงนั้นนะคะเป็นบทเรียนในการที่จะแก้ปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกแล้วก็เราก็มีการทดสอบในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละลายการแตกตัวในเรื่องของเชลล์ไลฟ์ความคงตัวแล้วก็อายุการเก็บรักษาทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคแล้วก็มีการดูในเรื่องของลักษณะเฉพาะนะคะเช่นแบบในเรื่องของสีลักษณะเม็ดความบริสุทธิ์แล้วก็ความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดนั้นๆ นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของยูซานานะคะก็จะขอพาทุกท่านเนี่ยทัวร์โรงงานนะคะภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นภาพวิวจากมุมสูงเนาะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบริษัทแล้วก็ตัวโรงงานของยูซานาที่ตั้งอยู่ที่ Salt Lake City รัฐยูทาห์นะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของออฟฟิศนะคะที่เห็นมีคนยืนกันอยู่ตึกหน้าเนี่ยจะเป็นตึกของออฟฟิศก็มี3ชั้นนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนโรงงานการผลิตแล้วก็ในส่วนของแวร์เฮาส์ที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมส่งออกทางด้านขวามือนะคะที่เห็นมีรถจอดอยู่ในช่องรถบัสรถพ่วงนั่นนะคะก็จะมาส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไปยังประเทศต่างๆเนาะค่ะที่ยูซานาเปิดสาขาอยู่ในส่วนของตัวโรงงานนั้นนะคะเราก็ได้รับมาตรฐาน
การผลิตนะคะ GMP Good Menu Manufacturing Practice นะคะแล้วก็ผ่านเกณฑ์ของที่ NSF นะคะกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจดทะเบียนนะคะกับFDA หรือว่าองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเราใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาแล้วก็ในส่วนของรายการผลิตนั้นเนี่ยค่ะไม่ได้ปกปิดเป็นความลับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยไปเยี่ยมชมโรงงานที่ซอลเลกเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเยี่ยมชมกันได้ก็จะเห็นการทำงานเนี่ยทุกขั้นตอนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องบินไปถึงอเมริกาเนี่ยจะไกลเกินไปนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่น Thailand Growth ที่จะพาไปชมโรงงานนะคะที่ปักกิ่งประเทศจีนซึ่งก็มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตเนี่ยค่ะเหมือนที่ Salt Lake City นะคะก็คือกลุ่มที่ทำงานทางด้านดูแลการผลิตเนี่ยก็เป็นคนที่ไปเซตสแตนดาร์ดให้ที่ปักกิ่งนะคะก็ภาพที่เห็นอันนี้นะคะก็คือก่อนที่จะเข้าสู่โซนการผลิตเนี่ยเราก็จะต้องแปลงร่างอะค่ะเป็นเหมือนแบบมนุษย์อวกาศเนาะที่แบบว่ามีการใส่หมวกนะคะแล้วก็ใส่ชุดคลุมสีขาวๆเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าใส่เขาเรียกอะไรเนาะรองเท้าพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งเนาะค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นการที่ป้องกันไม่ให้เราเนี่ยนำพาเอาเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมจากข้างนอกเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดแล้วค่ะล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็เวลาเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเนี่ยก็ห้ามเอาใส่ถุงมือยางด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็ห้ามที่จะไปจับอะไรใดๆนะคะเดินดูได้อย่างเดียวค่ะโอเคเมื่อเข้าไปนะคะโซนแรกเลยที่เราจะไปเจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบค่ะในส่วนของ raw material เนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ในถังแบบนี้นะคะก็มาถึงปุ๊บเราก็ยังไม่สามารถจะนำเข้ารายการผลิตได้อย่างที่บอกไปก็คือว่าก็จะต้องถูกนำไปตรวจสอบก่อนนะคะอันนี้ก็จะอยู่เป็นส่วนเป็นหลักเป็นแหล่งของมันเลยนะคะก็จะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งภายนอกนะคะในตัวอย่างเนี่ยค่ะก็จะถูกสุ่มมานะคะมาวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์พวกปริมาณสารสำคัญต่างๆที่เรากำหนดสเปคไว้นะคะในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่ควรจะมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า analytical lab ก็วิเคราะห์ทั้งแบบวัตถุดิบเริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายตัว finish product ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำสำเร็จแล้วนะคะต่อจากห้องanalytical lab ก็จะมาสู่ห้อง micro lab นะคะก็จะมีการวิเคราะห์พวกเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนะคะก็จะทำการเพาะเชื้อแล้วก็วิเคราะห์ในห้องนี้นะคะโอเคเมื่อวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วว่าโอเคได้มาตรฐานตรงตามสเปคที่เรากำหนดไว้ก็จะถูกนำมาผสมให้เข้ากันในห้องที่ชื่อว่า blending นี้นะคะทีนี้เพื่อให้แน่ใจอะค่ะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเม็ดไหนที่เราหยิบออกมาเนี่ยก็จะมีปริมาณสารอาหารเนี่ยที่เท่ากันแล้วก็ต้องใช้เวลาผสมในเครื่องเนี้ยค่ะนานพอสมควรเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะโดยเวลาทำงานนะคะก็จะเห็นข้างบนเหมือนจะมีท่อใหญ่ๆนะคะอันนั้นวัตถุดิบที่อยู่ในถังสีฟ้าเมื่อกี้ค่ะจะถูกเทลงมาจากด้านบนจากชั้น2แล้วก็นำมาผสมเข้ากันลักษณะคล้ายกับอะไรดีล่ะรถปูนบ้านเรานะคะก็จะมีการหมุนโรเตทด้วยองศาต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งหมดเนี่ยเข้ากันเป็นอย่างดีนะคะก็หน้าห้องเนี่ยเขาก็จะมีการแปะป้ายเอาไว้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังผสมผลิตภัณฑ์เชื้ออะไรล็อตนัมเบอร์อะไรนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะตรวจสอบเช็คกลับไปได้พอผสมเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องทำการล้างทำความสะอาดห้องแบบ360องศากันเลยทีเดียวเนาะค่ะไม่ใช่ล้างแค่ตัวเครื่องหรือว่าพื้นเท่านั้นแต่ก็จะมีการฉีดทำความสะอาดเนี่ยกันตั้งแต่ผนังจนถึงเพดานเลยทีเดียวเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนของวัตถุดิบในล็อตเนี้ยค่ะไปยังผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่จะนำมาผสมนะคะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยค่ะจากขั้นตอนการเบรนดิ้งเนี่ยก็จะนำเข้าสู่กระบวนการที่เราเรียกว่าแท็บเลตติ้งนะคะหรือว่าการอัดให้เป็นเม็ดซึ่งเครื่องนี้ค่ะจะมีประสิทธิภาพมีความเร็วสูงมากนะคะสามารถที่จะอัดเมล็ดอัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นเม็ดเนี่ยค่ะได้แบบว่าเรียกว่าหลายหมื่นเม็ดเลยต่อนาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของวัสดุที่ใช้ในการอัดเม็ดนะคะลักษณะมันจะเป็นคู่กันนะคะอัดจากข้างบนกับข้างล่างเนี่ยลงมาพร้อมกันมันก็จะมีคู่ของมันซึ่งมีนัมเบอร์อยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะต้องมีการทำการคาลิเบตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละครั้งที่ผลิตเนี่ยค่ะรูปร่างเม็ดที่ออกมาแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันจะเท่ากันตลอดนะคะพออัดเป็นเม็ดเสร็จนะคะก็จะมีสายพานเนี่ยลำเลียงออกมาแต่แบบมันจะเร็วมากนะคะก็จริงๆถ้าดูเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าแต่ว่าพอดีตอนนั้นที่ไปนี่คือไม่ได้อยู่ในรายการผลิตเขาปิดเครื่องอยู่นะคะก็สายวาฮันเนี่ยก็จะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักอะค่ะถ้าน้ำหนักที่ผ่านเกณฑ์ก็จะไหลสู่ถังหนึ่งไปแต่ถ้าเกิดน้ำหนักไหนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะถูกรีเจคถูกปัดทิ้งออกมาก็จะอยู่ในถังอีกใบหนึ่งก็จะมีการแยกกันนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการผลิตตรงนี้ทุกๆ15นาทีอ่ะก็จะมีการมีไปเจ้าหน้าที่นะคะมาสุ่มเอาตัวอย่างเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยออกไปเช็คไปวิเคราะห์ไปตรวจสอบนะคะพอเราได้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเม็ดเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าโคตติ้งนะคะก็คือการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกง่ายจนเกินไปนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะเช่นกันนะคะก็จะคล้ายๆกับห้องทั้งในส่วนของห้องที่อัดเม็ดแท็บเล็ตติ้งแล้วก็โคตติ้งเนี่ยก็พอทำเสร็จในแต่ละล็อตเนี่ยก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดกันทั้งห้องทีเดียวซึ่งสตาฟที่นั่นนะคะบอกว่าเวลาที่ใช้ล้างทำความสะอาดห้องเนี่ยนานกว่าตอนที่ใช้ทำงานอีกนะคะโดยเทคนิคการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะเราจะเคลือบด้วยฟิล์มบางๆโดยใช้เทคนิคที่เป็นแบบสเปรย์ไดอิ้งลงมานะคะซึ่งสารที่ใช้เคลือบเนี่ยค่ะก็ปลอดภัยสามารถที่จะทานได้นะคะไม่ต้องกังวลก็ในส่วนการตรวจสอบที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในห้องเทสติ้งเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบทั้งในทางเรื่องของกายภาพนะคะดูในเรื่องของสีในลักษณะของเม็ดแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักนะคะดูความแข็งของเม็ดดูในเรื่องของการละลายว่าเป็นไปตามสเปคที่กำหนดไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อกี้พอเราโคสเสร็จแล้วได้เป็นเม็ดเนี่ยก็จะถูกลำเลียงมาสู่ในกระบวนการถัดไปที่เรียกว่าแพคเกจจิ้งนะคะก็คือเอามาใส่ขวดนั่นเองก็ตัวเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็จะถูกนำมาใส่สายพานอย่างที่เราเห็นก็คือจะมาตามท่อข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงมาสู่สายพานแล้วก็มันก็จะถูกกรอกลงมาใส่ขวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลังจากนั้นพอใส่ขวดปิดฝาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการติดตัวสติ๊กเกอร์เลเบลนะคะที่ระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่ออะไรมีส่วนประกอบอะไรอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วก็ถูกลำเลียงมาตามเข้าแถวกันไปตามสายพานนั่นเองนะคะแล้วก็จะนำไปอีกขบวนการสุดท้ายก่อนที่จะนำไปขายก็คือว่าจะต้องถูกซีลด้วยพลาสติกแรปอยู่ซะหน้าอีกครั้งเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบนะคะโดยในส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเลเบลหรือว่าพลาสติกแรปอันเนี้ยเขาจะมีห้องเก็บเฉพาะเลยจะมีพนักงานเพียงไม่กี่คนที่สามารถที่จะเข้าไปหยิบออกมาได้นะคะเพื่อป้องกันการที่จะนำไปลอกเลียนแบบหรือว่าไปแปะเลเบลในผลิตภัณฑ์ปลอมนะคะจากขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของยูซาน่านะคะว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะโอเคเป็นคำตอบที่ยาวมากนะคะสำหรับคำถามเมื่อสักครู่นี้คำถามถัดไปค่ะที่ข้างปริมาณที่รับประทานเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นคำถามสำหรับอาจจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่างงว่าข้างฉลากเขียนอย่างนึงแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงบอกกันว่าแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละชนิดเนี่ยให้หมดภายใน4สัปดาห์เนาะค่ะเอ๊ะจะรีบไปขายของให้หมดไวๆหรือเปล่าอย่างนี้จะเป็นอันตรายกับตับกับไตเขาหรือเปล่าเนาะค่ะก็จะขอใช้ภาพใช้กราฟเนี่ยค่ะอธิบายในส่วนของคำตอบของคำถามนั้นซึ่งถ้าตรงนี้ค่ะเรามีความเข้าใจเราก็จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ตัวเองตัวเราเองนะคะก็จะเป็นคนตอบคำถามนี้เองว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนนะคะก็คือกราฟที่เห็นนี้นะคะก็แนวตั้งเนี่ยค่ะก็คือความเสี่ยงในการเกิดโรคขาดสารอาหารนะคะถ้าเกิด
สูงก็แปลว่ามีความเสี่ยงเยอะนะคะถ้าเกิดต่ำก็คือความเสี่ยงน้อยนะคะก็ความเสี่ยงในการเกิดโรคขาดสารอาหารโรคขาดสารอาหารเนี่ยก็แต่ละสารอาหารมันก็จะมีอาการแสดงออกของโรคที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นวิตามินซีถ้าเกิดเราขาดวิตามินซีเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของโรคเลือดออกตามไรฟันที่เราเรียกว่าโรครักกระปิดรักกระเปิดนั่นเองนะคะส่วนในส่วนของแกนนอนนะคะก็คือปริมาณสารอาหารที่ได้รับนะคะว่าถ้ามาด้านซ้ายก็คือน้อยเกินไปถ้าไปด้านขวาก็คือมากนะคะโอเคเรามาดูกันในเรื่องของเส้นที่แสดงอยู่นะคะเส้นสีเหลืองที่เห็นเนี่ยค่ะนั่นก็คือปริมาณสารอาหารที่คนเนี่ยจำนวนประชากรนะคะจำนวน 95% ได้รับแล้วเนี่ยความเสี่ยงในการเกิดโรคขาดสารอาหารนั้นๆ นะคะจะเป็น0และซึ่งค่าตรงนี้เราเรียกว่า RDA หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันนะคะวัตถุประสงค์ในการเซตค่า RDA ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารนั้นๆซึ่งก็ค่า RDA เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปความต้องการของสารอาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นในส่วนของวิตามิน C เนี่ยต้องการเวลาประมาณ60มิลลิกรัมส่วนพวกวิตามิน B1 อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องการแค่เวลาไม่กี่แบบ 1.5 มิลลิกรัมอะไรแค่นั้นเองในขณะที่แคลเซียมเนี่ยต้องการถึง800มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารอาหารนั้นๆ นะคะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเรากินเกินเส้นสีเหลืองล่ะกินเส้นสีเหลืองนี่คือเซฟละปลอดภัยละไม่ขาดสารอาหารทั้งนั้นถ้าเรากินเกินเส้นสีเหลืองได้ไหมนะคะคำตอบคือได้เพราะว่าปริมาณที่เราสามารถรับประทานได้เนี่ยค่ะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคขาดสารอาหารนั้นเนี่ยกว้างมากคืออยู่ตั้งแต่เส้นสีเหลืองจนถึงเส้นสีแดงนะคะตรงโซนเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น optimal health นะคะก็คือว่าเป็นการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงแบบสมบูรณ์สุดเลยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องมีขีดจำกัดน้อยเกินไปก็ไม่ได้มากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันนะคะเราก็จะต้องทานไม่เกินในตรงโซนที่เป็นเส้นสีแดงนะคะตรงเส้นสีแดงนี่ก็คือที่เราเรียกว่าเป็นปริมาณที่ก่อให้เกิดโทษนะคะหรือว่า upper intake level นั่นเองนะคะทีนี้บางคนก็จะสงสัยอีกว่าเฮ้ยสารอาหารบางตัวเนี่ยมันมีอยู่ในอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายตัวถ้าเรากินรวมกันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเกินไหมนะคะก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุทธนาประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือสามารถที่จะทานได้ครบทุกตัวเลยทั้ง6ชนิด7กระปุกเนี่ยค่ะปริมาณสารอาหารแต่ละตัวเนี่ยก็จะยังไม่เกินปริมาณที่ก่อให้เกิดโทษนะคะก็ถ้าเกิดพูดให้เป็นตัวเลขจะได้เห็นภาพชัดๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นที่บอกไปว่าวิตามิน C เนี่ยมีค่า RDA แค่60มิลลิกรัมแต่ว่าในตัวที่ปริมาณที่ก่อให้เกิดโทษหรือว่าตัวที่เป็น toxicity เนี่ยก็คืออยู่ที่2,000มิลลิกรัมนะคะห่างกันถึงแบบ30เท่าเลยทีเดียวค่ะถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้กินแบบเป็น30เม็ดอะไรขนาดนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่เกินแน่นอนนะคะคำถามถัดมาค่ะหญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมนะคะก็สามารถทานได้ค่ะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะคุณจะต้องให้คุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยคุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณแม่เนี่ยค่ะรับทราบด้วยนะคะโดยตามหลักการเนี่ยค่ะปกติแล้วเนี่ยสารอาหารที่ลูกจะได้รับเนี่ยค่ะก็จะมาจากที่แม่รับประทานเข้าไปนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยแม้กระทั่งแบบอย่างลักษณะชนิดของไขมันต่างๆเนี่ยค่ะไขมันกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวที่แม่กินเข้าไปเนี่ยแพทเทิร์นที่ออกมาจากนมแม่เนี่ยค่ะก็เหมือนกับไดเอทที่แม่กินเข้าไปเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะต้องการแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับกลุ่มเนี้ยค่ะที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลักๆเนี่ยก็จะมี3ตัวเนาะค่ะก็คือในส่วนของตัวเซลล์เซนเชียลซึ่งเป็นแร่ธาตุแล้วก็วิตามินพื้นฐานนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแอคทีฟแคลเซียมแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวน้ำมันปลาเนาะค่ะตัวไบโอเมก้านะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราด้วยนะคะ
คำถามถัดมาค่ะใกล้วันหมดอายุแล้วสามารถรับประทานได้หรือเปล่าเนาะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจมาจากปัจจัยไหนอาจจะซื้อไว้เก็บไว้นานลืมทานหรือว่ายังไงนะคะคำตอบก็คือว่าสามารถที่จะทานได้จนถึงวันหมดอายุเลยค่ะโดยคงปริมาณและก็ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอยู่เช่นเดิมเนาะคะก็เราจึงกล้าที่จะสแตมป์เครื่องหมาย Potency Guarantee เนี่ยเข้าไปนะคะคือวันหมดอายุที่เราเห็นแสดงอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะหมายถึงว่าวันที่แสดงการสิ้นสุดคุณภาพของอาหารภายใต้เงื่อนไขของการเก็บรักษาที่ระบุไว้เนาะคะหลังจากวันที่ระบุไว้แล้วเนี่ยอาหารนั้นจะวางจำหน่ายไม่ได้นะคะคำว่าคุณภาพของสินค้านั้นเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันอันแรกก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพของสารสำคัญแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคนะคะก็โดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็สามารถทานได้จนถึงวันที่หมดอายุแต่ไม่แนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารใดๆหลังวันที่หมดอายุที่ระบุไว้นะคะคำถามอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่พบได้ในกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆเนาะค่ะว่าอาจจะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นเนี่ยจากการรับประทานเนาะค่ะมีอะไรยังไงบ้างก็โดยถ้าเราไปแนะนำกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะเราควรจะแนะนำให้ทานในปริมาณน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณลงเพราะว่าจริงๆพวกอาการข้างเคียงหรือว่าอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเนาะคะก็อาจจะมีแค่การมึนศีรษะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนาะคะอาจจะมีอาการท้องผูกหรือว่าถ่ายท้องได้ในบางคนนะคะไม่เป็นทุกคนนะคะดังนั้นเราก็จะแนะนำว่าให้เริ่มทานจากปริมาณน้อยๆก่อนแล้วก็อาจจะบอกลูกค้าค่ะให้ทราบไว้ก่อนว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ได้มีความร้ายแรงถึงขั้นว่าอ๋อจะต้องแบบไปหาหมอแอดมิดอะไรขนาดนั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ก็ทานปริมาณน้อยๆสัก 1-2 สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จึงค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาในการปรับตัวนานนิดนึงอาจจะเป็น2อาทิตย์หรือว่าเป็น1เดือนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มก็คือในตอนในช่วงเนี้ยก็ต้องอาศัยการโฟลอัพอะค่ะคอยคุยตามติดตามผลเป็นระยะนะคะแต่ว่าการไม่ได้มีอาการอันตรายน่ากลัวแต่อย่างใดนะคะอีกคำถามนึงค่ะว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยสามารถที่จะรับประทานร่วมกับยารักษาโรคที่เขาเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะคะอันนี้ก็คือคำตอบก็คือว่าสามารถที่จะทานได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เช่นกันนะคะจะต้องแจ้งให้คุณหมอที่ดูแลเราทราบเนี่ยว่าตอนนี้เรามีการทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนเนี่ยร่วมด้วยหรือควบคู่ด้วยนะคะพอพูดถึงโรคนะคะก็จะมีอีกอันนึงที่บางคนก็ชีวิตเขาถามมาเยอะมากว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้กินอะไรยังไงดีต้องกินตัวไหนยังไงบ้างคะเนาะคะซึ่งตรงเนี้ยเราคงไม่สามารถที่จะตอบได้ในทุกๆโรคนะคะหรือว่าเผยแพร่ออกอากาศในที่สาธารณะแบบนี้ได้แต่ว่าในโดยหลักก็จะขอตอบในลักษณะของในเป็นในส่วนของหลักการที่ควรจะแนะนำนะคะก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีผลต่อการรักษาหรือว่าบำบัดโรคแต่อย่างใดไม่ได้มีผลแบบเหมือนยาที่จะไปมุ่งไปตรงแบบทาร์เก็ตที่มีปัญหาแล้วก็จะเข้าไปแก้ตรงนั้นนะคะแต่ว่าสารอาหารเหล่านี้ค่ะที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้กระบวนการทำงานของร่างกายเนี่ยที่มันควรจะต้องทำงานได้อย่างเป็นปกติเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะคะดังนั้นเราก็จะแนะนำให้ทานร่วมกับการรักษาที่คุณหมอแนะนำนะคะไม่แนะนำให้ไปหยุดยาหรือว่าลดปริมาณยาแล้วก็อยากจะมาทดสอบเองนะคะว่าเอ้ยถ้าทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ผลยังไงนะคะก็ให้ทานควบคู่กันไปพอค่าดัชนีต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดของโรคของเราเนี่ยค่ะดีขึ้นคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะมีการสั่งที่จะปรับลดยาหรืออะไรลดปริมาณหรือจะเลิกใช้ตัวยาไปเลยก็ได้นะคะก็อันนี้เล่าให้ฟังเฉยว่าก็จะมีตัวอย่างเคสประมาณพวกเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นพวกไขมันในเลือดสูงหรือน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่แบบพอทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมด้วยเนี่ยเขาก็จะแบบมีระดับพวก
ค่าไขมันหรือน้ำตาลเนี่ยค่ะที่ดีขึ้นแต่ก็คือไม่ได้หยุดยานะคะก็คือร่วมด้วยช่วยกันไปค่ะทีนี้เราจะแนะนำอะไรบ้างเนาะคะก็คือหลักๆเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวผลิตภัณฑ์core products ของเราก็คือตัว cell essentials นั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะได้รับในเรื่องของพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็กลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระอย่างครบถ้วนแล้วเราก็แนะนำตัว optimizer ค่ะแล้วแต่ว่าอยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนแล้วก็เพิ่มเติมไปตามคุณสมบัติของตัวออพติไมเซอร์ต่างๆซึ่งอันนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะแบบท่องจำได้หมดแล้วเนาะค่ะก็สำหรับในส่วนการเทรนนิ่งออนไลน์ในเรียกว่าในอะไรดีอยกแรกในรอบแรกที่คัดมาเนาะค่ะก็มีเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับในครั้งต่อๆไปเนี่ยค่ะก็ยังมีคำถามอีกมากมายพร้อมคำตอบเนาะค่ะจะมาเล่าให้ฟังกันในเดือนถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ